สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Arduino Creatively ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Arduino ที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับที่ใช้ Arduino Nano นะครับมันก็จะเหมือน LCD Shell นะครับแต่ว่านี่ครับ มันก็จะมีโค้ดอยู่ใน Arduino Nano อยู่แล้วผมตั้งชื่อให้มันว่า Arduino PG 222ครับก็ตอนนี้ก็ผมก็ขายไปได้2อันนะครับราคา240บาทตอนนี้ช่วงลดราคาแล้วถ้าหมดเดือนนี้ไปครับเดือนมิถุนายน2562นะครับก็จะราคากลับเหมือนเดิมคือ265บาทครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปแต่ละตอนครับตอนนี้ก็จะเป็น Arduino Nano แล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปปกตินะครับเสียบแบตเตอรี่ก็แค่นั้นครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนั้นทำปรับค่าได้ที่จะปรับความสว่างของเจ้าตัวจอ LCD เนี่ยครับหลายๆคนก็คงรู้จักแล้วนะครับก็นะครับ LCD นี้ก็จะมีขาหลายๆขานะครับก็จะมีแล้วมันก็จะมีขาพิมพ์ด้านล่างครับแล้วก็จะเสียบขาของ LCD แล้วก็เข้าขาของ PG 202ครับตัว LCD กับ Nano ไม่ใช่ตัว BUN นะครับเราสามารถถ้าสมมุติ Nano พังเราก็สามารถแกะออกได้ครับเพราะผมติดขายเอาไว้นะครับก็มาดูขาตรงนี้นะครับก็แถบตรงนี้ก็จะมี5โวลต์GND A0 A1 A2 A3 A4 แล้วไอที่เป็น A4.2 ครับก็จะเป็นเหมือน A4 ขาที่2ครับ D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 ทั้งหมดนี้ก็จะเชื่อมไปหมดแล้วเชื่อมไปตรง Arduino Nano ครับนะครับก็ถ้าเป็นโค้ดครับเราก็ต้องเขียนว่า Liquid Crystal LCDวงเล็บ0 1 2 3 4 5แล้วก็วงเล็บปิดนะครับว่าขาของ LCD ผมบัตรกีผมทำแผ่น PCB ให้มันเชื่อมต่อกับขาพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนโค้ดแบบไหนครับต้องเขียนว่าต้องเขียนกำหนดขา0 1 2 3 4 5ครับขาอื่นมันจะไม่ติดนะครับก็นะครับถ้าใครสนใจตัว Arduino PG 202ครับคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับด้านล่างของคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมี LINE ID ให้แล้วคุณก็สามารถสั่งซื้อได้ครับราคา240บาทครับหมดเดือน6มิถุนายนนี้ครับแต่อาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มขึ้นเหมือนจากเดือน6มิถุนายนนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับ